โอเคก่อนอื่นมดก็ขอกล่าวทักทายสบายดีมดทุกคนเนาะในคลิปนี้เขาจะมาสาธิตวิธีการติดตั้งโปรแกรม Photoshop ซึ่งลิงก์ดาวน์โหลดมันจะอยู่ใต้คลิปเนาะเขาจะฝากไว้อยู่บน description ให้แต่ละคนเข้าไปดาวน์โหลดมาเลยถ้าแต่ละคนพร้อมแล้วให้เขาเข้าไปหาโปรแกรมที่เขาดาวน์โหลดมาเนาะในที่นี้ครับเจ้าได้ดาวน์โหลดมาอยู่ในโฟลเดอร์นี้แล้วโอเคให้เขาเข้าไปหาโปรแกรม Photoshop ของเขาเลยเมื่อเขาโหลดมาเขาจะเห็นเป็นโปรแกรมจะเป็นไฟล์ Villa แบบนี้เนาะให้เขาดับเบิลคลิกเข้าไปเลยบ่จำเป็นต้องแตกไฟล์ก็ได้เนาะหรือว่าถ้าผู้ใดแตกไฟล์ก็ได้ให้เขากดเข้าไปที่โฟลเดอร์เลยให้เขากดเข้าไปที่ Set Up นี่เลยสำหรับรหัสผ่านแมนจะมีอยู่ใต้ description เนาะหรือว่าถ้าว่าผู้ใดที่ว่าบ่ได้ก๊อปรหัสมาก็ให้พิมพ์ว่าอริญญาเนาะแล้วก็กดโอเคต่อไปเลยรอถ้าโปรแกรมคำนวณดูว่ามันให้มันแตกไฟล์ให้สำเร็จเนาะในขั้นตอนนี้ก็มีแต่รอถ้าอย่างเดียวโอเคข้าพเจ้าจะเลื่อนให้มันไปฮอตลอยเลยเพื่อบ่ให้เสียเวลาเนาะโอเคเมื่อสำเร็จแล้วมันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้ขึ้นมาเนาะโอเคให้กด continue ต่อไปเลยมันจะเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วเนาะให้เขากด continue ต่อไปเลยในที่นี้ครับพี่เจ้าจะเลื่อนให้เป็นจะตัดคลิปนี้แล้วเลื่อนไปให้ฮอต100เลยเนาะในตอนที่มันสำเร็จเลยโอเคนี่คือภาพที่แจ้งเตือนเฮาว่าการติดตั้งสำเร็จเสร็จสิ้นเนาะในที่สุดการรอคอยที่แสนยาวนานก็สิ้นสุดลงถือว่าการติดตั้งของเฮาแม่นประสบผลสำเร็จ 100% แล้วให้เฮากด close ไปเลยแล้วปิดโฟลเดอร์พวกนี้ไปถ้าบ่เห็นขึ้นอยู่หน้าจอ Desktop นี้ให้เฮาเข้ามาที่ปุ่ม Windows นี้เขาจะเห็นขึ้นมาว่าเป็น Adobe Photoshop CC 2020เนาะตัวนี้เป็นตัวที่ว่า pre-activate โบจำเป็นต้อง activate อีกต่อไปโบจำเป็นต้อง activate เลยสามารถใช้งานได้ถาวรเลยโบต้องแคล็กโบต้องเฮ็ดหยังเลยเนาะมีแต่ว่าเปิดแล้วใช้งานเลยโอเคเขาจะไปทดสอบน้ำกันให้เขากดเข้าไปที่โปรแกรมของเขาเลยการเปิดนี้จะซ่าหรือไวแมนขึ้นกับสเปคคอมพิวเตอร์ของเขาเนาะเอากดเข้าไปที่ไฟล์นี้เลยแล้วกด Open เขาจะมาทดสอบผู้พับหนึ่งเนาะว่ามันสำเร็จเสร็จสมบูรณ์บอให้เขากดเข้าไปที่ on computer นี้เลยแล้วเลือกผู้พับขึ้นมาก็ได้อยู่ในนี้ครับพระเจ้ามีผู้พับโอเคเห็นแล้วเปิดขึ้นมาโอเคการใช้งานอุปกรณ์ทุกอย่างครบถ้วนเนาะถือว่าบ่มีปัญหาหยังเป็นที่เสร็จสมบูรณ์สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะผู้ใดที่ว่ามีข้อข้องใจในการติดตั้งบอหรือว่ามีปัญหาตัวใดก็สามารถคอมเมนต์ไว้หรือว่าแซดมาถามได้เนาะที่ Facebook ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยและประเด็นสำคัญที่สุดเนาะถ้าผู้ใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าเป็นประโยชน์กับตนเองเนาะก็อย่าลืมใส่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์หรือว่ากดติดตามด้วยเนาะเพื่อที่จะบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากซองของเฮาเนาะ